วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับผมอาจารย์หลักแก้วอมโรสดในรายการออมสินความคิดครับวันนี้ออมสินความคิดก็น้อมนำเรื่องราวดีๆในฮิโตประเทศของท่านเสถียรโกเศศและก็นาคประทีปทั้งสองท่านร่วมกันแปลออกมาเพราะฉะนั้นเรื่องราวฮิโตประเทศเนี่ยก็เป็นหนังสือที่น่าสนใจแต่เสียดายว่าคนจะอ่านน้อยและอ่านแล้วก็รู้เรื่องยากด้วยเพราะว่ามันมีนิทานซ้อนนิทานนะตอนแรกๆผมอ่านก็ไม่เคยรู้เรื่องหรอกก็เก็บไว้จากวันเป็นเดือนเป็นปีหลายปีเป็น10ปีแล้วก็อ่านไปพอรู้เรื่องแล้วเอ๊ะมันคือเพชรเม็ดงามนี่เก็บไว้ซุกไว้บนหัวนอนมาตลอดนะก็เอามาเล่าสู่กันฟังวันนี้เนี่ยไม่ได้เล่านิทานประกอบหรอกบางอย่างมันก็อาจจะแทรกเข้ามาแต่ข้อคิดนะคำภาษิตในฮิโตประเทศเนี่ยดีมากแล้วก็ทันสมัยด้วยแม้จะเป็นของเก่าแก่โบราณวันนี้วรรคแรกเลยเขาบอกว่าผู้รู้คุณย่อมยินดีในผู้มีคุณผู้เนรคุณไม่มีความชื่นชมชื่นในผู้มีคุณแมลงผึ้งรู้ว่าบัวมีคุณสู้ออกจากป่ามาหาดอกบัวแต่ชาติกบอยู่ติดกับกอบัวบ่หอนเข้าหาดอกบัวเลยเห็นไหมเขาเปรียบเทียบว่าผู้รู้คุณกับเนรคุณไม่เหมือนกันเนรคุณนี่ไม่ดีรู้คุณนี่ดีย่อมยินดีในผู้มีคุณเช่นกตัญญูนะกตเวทีกตัญญูนี่คือรู้เห็นไหมกตเวทีแปลว่าตอบแทนพ่อแม่มีพระคุณครูบาอาจารย์มีพระคุณพระสงฆ์องค์เจ้าหรือว่าปู่ย่าตายายเคยมีพระคุณต่อเราก็ย่อมยินดีในผู้มีคุณคือรู้คุณต้องตอบแทนเรียกกตัญญูคำว่ากตัญญูรู้คุณเนี่ยก็แปลว่าเครื่องหมายของคนดีเพราะฉะนั้นคนรู้คุณคนก็คือคนดีแต่ผู้เนรคุณเนี่ยก็คนไม่ดีไม่มีความชื่นชมในผู้มีคุณเขาเลี้ยงเรามาเขาดูแลเรามาเขาแบ่งปันให้เราเขาให้โอกาสเรายังไปเนรคุณเขาอีกไม่ได้อันนี้เสียบาปด้วยนะฮะเขาก็เปรียบเทียบเป็นธรรมชาติแล้วว่าแมลงผึ้งเนี่ยคือผึ้งเราเนี่ยแหละรู้ว่าบัวมีคุณผึ้งเนี่ยมันจะตอมดอกบัวใช่ไหมฮะนะออกมาจากป่ามาหาดอกบัวแต่กบเนี่ยอยู่ใต้กอบัวเลยเนี่ยบ่หอนเข้าหาดอกบัวกบอยู่ใต้กอบัวกบก็ไม่รู้ว่าบัวมีพระคุณยังไงกระโดดเล่นก็ได้ชมเชยก็ได้พักผ่อนก็ได้กันแดดก็ได้ดำน้ำลงไปนะไปไม่ไหวแล้วก็กระโดดขึ้นมาบนใบแต่กบไม่รู้ไม่เข้าใจแต่ผึ้งมาเนี่ยมันก็จะมาอาศัยเป็นอาหารพอผึ้งนี่มันต้องอาศัยเกสรดอกไม้เพื่อไปสร้างรวงสร้างรังเอามาทำประโยชน์นี่เขาเปรียบเทียบผู้รู้คุณกับผู้เนรคุณเพราะฉะนั้นเรากลับไปดูสามก๊กเราจะเห็นไหมว่าลิโป้เนี่ยเก่งในบรรดาในนักรบในสามก๊กลิโป้น่าจะเก่งสุดก็คิดดูกวนอูเตียวหุยจูล่องกวนอูเตียวหุยเล่าปีสามคนไม่ใช่จูล่องยังสู้ลิโป้ไม่ได้เลย3คนลุมกินลิโป้ไม่ได้ลิโป้นี่เก่งแต่ลิโป้เนี่ยเป็นผู้เนรคุณเขาจึงเรียกไอ้ลูก3พ่อแรกชื่ออะไรเราก็ไม่รู้พ่อที่2เนี่ยเต็งหวนพอตั้งโต๊ะอยากได้ก็ให้เพื่อนซีลิโป้ไปนะเอาทองคำไปให้เอาตำแหน่งแม่ทัพนายกองลิโป้ก็ตาวาวเลยก็ประหารชีวิตพ่อเลี้ยงทิ้งเลี้ยงดูแลตัวเองมาตลอดเอาหัวมาให้ตังโต๊ะซะอย่างนั้นตังโต๊ะก็ดีใจดีใจแล้วตังโต๊ะก็ไม่เข้าใจว่ามันฆ่าพ่อเลี้ยงที่มันเลี้ยงมาตั้งนานแล้วตัวเองจะไปเหลือตอนหลังตังโต๊ะกับลิโป้ก็แย่งเตียวเซียนแย่งไปแย่งมาลิโป้ก็ตัดหัวตังโต๊ะซะขาดกระเด็นไปเห็นไหมเนรคุณพวกเนรคุณคือเก่งไงมีความรู้โอ้โหไม่มีใครสู้แต่เป็นผู้เนรคุณสุดท้ายตายด้วยทหารเลวนะผูกเชือกแล้วก็มัดตัวไปส่งโจโฉจัดการซะเรียบร้อยไปเนี่ยเนรคุณมันไม่ดีไงพวกนี้มันบาปอยู่ในจิตใจทิ้งเนรคุณคนเนี่ยไม่เท่าไหร่เนรคุณแผ่นดินนี่พวกนี้ไปไม่รอด
ไม่มีใครรอดพ้นไปดูประวัติศาสตร์เนี่ยต้องอ่านประวัติศาสตร์ทั้งโลกอ่านกรีกโบราณอ่านจีนอ่านอินเดียอ่านไทยอ่านไปเลยแล้วก็จะได้เห็นว่าตัวละครของโลกที่เนรคุณเนี่ยมันมีใครได้ดิบได้ดีสักคนคือไม่ได้ดีตอนแรกไงมันได้ดีตอนแรกแต่พอกรรมมันทำหน้าที่มันก็จะไปก็เหมือนนมวัวพระพุทธเจ้าเปรียบบอกนมวัวมันรีดใหม่ๆมันไม่บูดแต่พอปล่อยไป 2-3 วันแล้วนมก็เริ่มบูดนั่นแหละกรรมมันจะทำหน้าที่ของมันนี่กรรมขึ้นชื่อว่ากรรมพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีผลไม่มีมันต้องมีผลแต่จะผลดีผลไม่ดีเท่านั้นแหละแต่ช้าหรือเร็วเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาช้าหรือเร็วมันจะมีกรรมเนี่ยละเอียดมากเนี่ยผมก็เคยพูดไปหลายๆตอนมาก่อนเนี่ยก็เหมือนหินทิ้งมาจากข้างบนตึก20ชั้นเนี่ยหินก้อนกับไอ้สำลีไอ้หินมันก็ต้องถึงก่อนอยู่แล้วกรรมหนักมันก็มาก่อนโดยเฉพาะพวกอนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ทำพระพุทธเจ้าห่อเลือดทำสงฆ์แตกแยกเนี่ยพวกนี้มันมาเร็วเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือผู้รู้คุณย่อมยินดีในผู้มีคุณเพราะกตัญญูเนรคุณอันนี้อกตัญญูเราก็เปรียบเทียบพึ่งกับไอ้กบนะอันนี้ก็โบราณก็ใช้วิธีนี้แม้แต่คำสอนพระพุทธเจ้าที่ตอนแล้วๆที่ผมพูดไปพระพุทธเจ้าก็ใช้อุปมาอุปไมยในการสอนเวนยสัตว์อีกสักวรรคหนึ่งครับเขาบอกว่าสหายอาจหาได้ในเวลามีวาสนาแต่สหายที่แท้จริงไม่ละทิ้งในยามวิบัติโอ้โหเป็นไงครับสหายอาจหาได้ในเวลามีวาสนาเป็นไงโอ้โหมีวาสนาหมูก็ไปไก่ก็มาแต่หมดวาสนาเนี่ยโอ้โหไม่มีใครสนใจเลยอันนี้ผมจะเปรียบเทียบให้มีวาสนาเหมือนตลาดสดยามเช้านะตลาดสดยามเช้าเนี่ยคนก็จะเข้าไปตลาดไปทำไมเอาไปซื้อสิซื้อเห็ดเป็ดไก่ไข่สดอะไรต่ออะไรเนี่ยผักก็มาสดสดผลไม้ก็มาสดสดนี่เขาเรียกว่าตลาดสดยามเช้าแต่พอยามบ่ายไปแล้วเนี่ยสามโมงสี่โมงแห้วแล้วไอพืชผักผลไม้มันก็หมดไปก็เหลือเนี่ยแบบเละหลังแล้วนะสามโลห้าบาทสามโลสิบบาทอะไรก็ว่าไปเนี่ยก็ตอนเย็นมันตลาดวายแล้วนี่ไงก็เปรียบตลาดสดยามเช้าก็เวลามีอำนาจมียศมีตำแหน่งมาดูสิคนที่เดินตามก้นผู้ใหญ่เนี่ยก็คือพวกเขามีวาสนาถ้าเขาหมดวาสนาไม่ว่าจะคนจะเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นผู้ว่าเป็นนายอำเภอเป็นอบต.อบจ.อะไรก็แล้วแต่มันก็มีคนเดินตามน้อยมากตามลำดับนั่นแหละนะคือตามทำไมอ้าวไม่ตามตรงนี้แล้วจะไปตามใครที่ไหนแล้วนะก็เหมือนมะม่วงมหาชนกอ่ะจำได้ไหมแล้วไอ้ต้นที่ไม่มีผลกับต้นที่มีผลเนี่ยอร่อยอีกโอ้โหก็ถึงกันจนต้นล้มเลยอ่ะส่วนไอ้ต้นที่ไม่มีผลนี่ยิ้มปั้นเลยกูโชคดีที่กูไม่มีอะไรเลยไม่มีใครมาถึงกูนะที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านพระราชนิพนธ์ไว้เนี่ยแล้วท่านก็สรุปว่าคนเราเนี่ยอะไรตั้งแต่เลี้ยงช้างเลี้ยงมาจนถึงอมาตย์ถึงเลี้ยงช้างเลี้ยงมาล้วนแต่อยู่ในโมหะภูมิเนี่ยพวกนี้รู้แต่ประโยชน์นะเพราะนั้นรู้แต่ผลมะม่วงออกมากูจะกินแล้วกูจะถึงแล้วก็เอาเครื่องยันตะโกนมาเล่นซะมะม่วงตายไปส่วนไอ้มะม่วงที่ไม่มีผลประโยชน์นี่ก็ยืนเฉยเลยยิ้มแฉ่งนะสบายมีความสุขเพราะนั้นเนี่ยมันก็เปรียบเทียบไอ้ต้นมะม่วง2ต้นก็เหมือนกับคนมีวาสนาเนี่ยนะเพราะนั้นสหายที่แท้จริงไม่ละทิ้งในยามวิบัติถ้าใครคิดว่าโอ้โหเดินตามกูแล้วจะสุดยอดไปดูพระเจ้าเอกทัตตอนที่พม่ามาเผาบ้านเผาเมืองเมื่อปี2310เมื่อวันที่7เมษายนท่านหนีไปอยู่แล้วไปนอนสวรรคตแห้งเลยยังไม่มีใครตามนั่นไปสักคนหนึ่งอ่ะใช่ไหมนั่นเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะมายังอดพระกยาหารตายแห้งเลยอ่ะสวรรคตไปอ่ะนะเพราะฉะนั้นไอ้คนที่เป็นใหญ่เป็นโตที่มีคนล้อมหน้าล้อมหลัง
ก็ต้องสังวรตรงนี้ไว้ด้วยว่าไม่มีใครจริงจังหรอกเพราะสุดท้ายก็ตัวใครตัวมันพอระเบิดลงตุ้มก็วิ่งหนีกันระเบิดเถิดเทิงเลยนะครับนี่ก็คือมีวาสนาเวลาหมดวาสนาก็อย่างว่าหมูก็ไม่มาหมูก็ไม่ไปไก่ก็ไม่มามันมีวาสนาคือมีแหล่งผลประโยชน์นั่นแหละใครก็อยากไปเห็นไหมไปบ้านนู้นบ้านใหญ่บ้านเล็กบ้านอะไรต่างๆเนี่ยเห็นไหมเหมือนผมเองเนี่ยพอเกษียณแล้วอยู่บ้านไม่เห็นมีใครมาหาเลยนั่นมันไม่มีประโยชน์ผลประโยชน์ให้ถ้าวันนี้ผมได้เป็นอะไรสักอย่างที่เป็นใหญ่เป็นโตเป็นแหล่งผลประโยชน์หกคนมันก็จะมาแล้วก็ลำคาญแล้วก็จุกจิกจู้จี้มาส่วนมากมาเอาไม่ได้มาให้มาอะไรดีหรอกนะนี่ก็ลิ้มรสมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้ตลอดก็เคยคุยกับผู้ใหญ่ที่เขามียศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตสูงโยเขาก็มาเล่าให้ฟังนะอันนี้ก็เป็นธรรมดาอย่าไปว่าเขาเลยเพราะว่ามนุษย์มันก็คือคนมันก็แปลว่ายังเป็นปุถุชนอยู่ปุถุชนแปลว่ากิเลสยังหนาอยู่นะปุถุชนไงชนคือคนที่มีกิเลสหนาเอาอีกสักวรรคหนึ่งในฮิตประเทศเขาบอกว่าเกิดเป็นมนุษย์ต้องพยายามแสวงหาทรัพย์ซึ่งยังไม่ได้ทรัพย์ซึ่งได้แล้วก็ต้องรักษาให้พ้นพยันตรายเพิ่มพูนทรัพย์ที่รักษานั้นไว้นั้นโดยทางที่ชอบหว่านทรัพย์ที่เพิ่มพูนไว้ลงในบุญยเขตอันนี้สอนดีนะครับก็ทุกวรรคเนี่ยสอนดีหมดมันอยู่ที่ว่าเราจะตีโจทย์ให้แตกได้หรือไม่ถ้าตีโจทย์ให้แตกได้เหมือนเราเคี้ยวอาหารเนี่ยถ้าเราเคี้ยวให้ละเอียดมันก็ย่อยง่ายถ้าเราเคี้ยวไม่ละเอียดมันก็เป็นชิ้นๆมันไม่ย่อยมันก็จะอันตรายต่อท้องเราด้วยลำไส้เราด้วยในนี้ก็บอกเกิดเป็นมนุษย์ต้องพยายามแสวงหาทรัพย์ซึ่งยังไม่ได้นี่เขาใช้ให้ใช้ความพยายามทรัพย์ที่ยังไม่ได้ก็ต้องหาทรัพย์ซึ่งได้แล้วต้องรักษาให้พ้นพยันตรายเมื่อได้มาก็เก็บรักษาให้ดีไปเปลี่ยนเป็นทองดีไหมไปฝากธนาคารเผื่อเรียกหรือว่าฝากประจำดีไหมเนี่ยหรือไปลงทุนอะไรที่มันปลอดภัยดีไหมเนี่ยรักษาไว้ให้พ้นพยันตรายรักษาไว้ดีเดี๋ยวนี้อยู่ในมือถือมันยังดูดได้เลยต้องระวังเนื้อระวังตัวก็ไปเปิดแบบที่มันไม่ต้องมีแอปโอนไปโอนมานั่นแหละปลอดภัยนะฮะแล้วก็เพิ่มพูนทรัพย์ที่รักษาไว้นั้นโดยทางที่ชอบคือไปลงทุนในทางที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมนะไปซื้อทองหรือไปซื้ออะไรที่เขาเล่นกันทุกวันนี้นะผมเองก็ไม่ค่อยถนัดพวกนี้เพิ่มพูนทรัพย์ไว้ในทางที่ชอบหรือไปลงทุนทางการศึกษาลงทุนในลูกเราให้ลูกเราเรียนดีๆมีงานทำเนี่ยสุดท้ายเลยเขาบอกหว่านทรัพย์ที่เพิ่มพูนไว้ลงในบุญยเขตสุดท้ายหลังจากลงทุนรักษามันดีแล้วให้ลงในบุญยเขตบุญยเขตคืออะไรก็คือทำบุญทำกุศลนั่นแหละเขตคือขอบเขตของการทำบุญทำกุศลบุญญาเขตเพราะนั้นเราก็ไปทำบุญซะเพราะอะไรไอ้บุญตัวนี้ของจริงเลยตัวสุดท้ายเนี่ยบุญญาเขตเนี่ยของจริงเพราะมันจะตามเราไปเช่นไปลงทุนไปใส่บาตรทุกเช้าเอาไปให้พ่อมั่งให้แม่มั่งให้ผู้มีพระคุณมั่งไปมูลนิธิมั่งไปให้องค์กรที่เขามีความต้องการไปดูแลเลี้ยงสัตว์มั่งโรคหลายโรคภัยไข้เจ็บมั่งโรงเรียนคนหูหนวกตาบอดอะไรต่างๆเนี้ยลงในบุญญาเขตหรือไอ้โรงเรียนไหนที่เขาเก้าอี้พังเอาไปซ่อมเก้าอี้ให้เขาห้องน้ำไม่ดีก็ไปซ่อมห้องน้ำทำห้องน้ำให้เขาใหม่สิ่งต่างๆเหล่านี้ทำได้ตลอดเวลาคือเราไปช่วยเหลือสังคมในที่มันยังแหว่งอยู่เราไปเสริมไอ้ช่วงแหว่งๆที่ทางการเข้าไปไม่ถึงเราก็ไปช่วยไม่ได้เป็นภารกิจหลักเราไปเสริมให้กับเขานะเมื่อเราไปเสริมแล้วเราก็มีความสุขเขาก็ได้เราก็ได้ความสุขนะเรามีเราแบ่งปันได้ทำไปเลยครับเพราะชีวิตเรามันไม่ยาวมันสั้นนะ75
ถึง80เนี่ยเฉลี่ยเดี๋ยวมันก็ไปแล้วแต่สิ่งที่เราทำพระพุทธเจ้าบอกสิ่งที่เราให้คือสิ่งที่เราได้หลังจากตายไปแล้วเนี่ยมันก็ได้หรืออยู่นี่ก็ได้แล้วบุญกุศลก็เหมือนกันเนี่ยสมเด็จโตบอกว่าคุณอย่าไปเรียกร้องเทวดาฟ้าดินตราบใดที่บุญกุศลเจ้าไม่ได้สร้างไว้เห็นหรือยังเนี่ยถ้าสร้างไว้เมื่อถึงเวลาชั่วฟ้าจบดินก็ต้านจะไว้ไม่อยู่คือไม่ต้องสร้างไงในโลกนี้มันไม่มีอะไรฟรีๆมันต้องมีให้ไปได้มาให้ไปได้มาลงทุนลงทุนในบุญเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะเดี๋ยวจะหาว่าโอ้ยไปที่ลงทุนในบุญก็เจ๊งกันไปเยอะอันนั้นต้องใช้อะไรสติใช้ปัญญาด้วยนะครับนี่ก็คือเรื่องราวในหิตประเทศวันนี้เอามาฝากกันก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวตอนต่อไปก็มีอีกสักตอนหนึ่งนะครับครับวันนี้สวัสดีครับทางไม่ทำลายถิ่น